ครั้งที่แล้วเนี่ยผมมารีวิวผมดูรีวิวเพื่อทำไฮไลท์ KVM อะครับแล้วก็เจอปัญหาหลักๆของครั้งที่แล้วว่าหลังจากฮิตติ้งแล้วผมจะมิเลอร์อิมเมจเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไปใช้ Material Assault มันก็เลยทำให้มันขาดช่วงแทนที่เราจะมิเลอร์อิมเมจเข้าไปแล้ว Material Assault มันกลายเป็นว่า Material Assault ที่พื้นครับผมเนี่ยครับพอผมอันนี้ไปใช่ไหมผมจะ Mirror Image แล้วมันไม่ติดมันกลายเป็นกด Meteor Assault ก่อนแล้วค่อยเข้าไป Mirror Image อันนี้มันก็เลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โอเคอันนี้ออกก่อนนะครับ Mirror Image ผมจะอัพแยกออกมาเลยนะครับผมทำเซตระยะไกลไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่รีสกิลเอา Venom Dart ออกมาตอนนี้ที่ยังไม่มีคือ Ambush นะครับผมชิปอันนี้เอาออกครับผมจะเอา Ambush ใส่เข้ามาในนี้เลยนะครับผมนึกออกแล้วที่ผมวางแผนมาผมจะเอา Venom Slasher ออกและเอา Blood Frost ใส่เข้าไปแทนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสดาเมจกันก่อนนะครับสเต็ปที่จะเปลี่ยนก็คือผมจะฮิตติ้งเสร็จแล้วเนี่ยพอไปถึงปุ๊บผมจะสแลชและมิเลอร์เมจเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วผมกดเนี่ยเมทัลแอสซาลต์สตันนะครับผมแล้วตีธรรมดาปึ๊บโอเคสเต็ปนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นอ่ะผมหาฮิตติ้งไม่เจอหาสไลด์ไม่เจอนะครับผมแล้วก็มันสกิลที่3เนี่ยที่เราจัดเซตไว้อ่ะมันคอมโบกับฮิตติ้งได้หมดเลยนะครับพอกดฮิตติ้งปุ๊บเอมบูสก็ตันนะครับผมหรือว่าจะเป็นเมทัลแอสซาลต์ก็ตันอยู่ดีนะครับส่วนสกิลมิเดิลอิมเมจผมว่ามันกลายเป็นสกิลจังหวะครั้งที่แล้วนี่คือผมทำจังหวะจากสกิลมิเดิลอิมเมจไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนนิดนึงครับ โอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวผมลองเซตเป็นออโต้แล้วเรามาดูกันดูว่าถ้าหากเราเอาสแลชเชอร์ออกเนี่ยมันจะเวิร์กไหมนะครับโอเคที่เราจะเทสนะครับเราจะเทส4สกิลหลังเราจะไม่ได้เทสสกิลหน้าเลยนะสกิลหน้าเป็นสกิลทำจังหวะเราไม่เน้นทำดาเมจเนาะโอเคเน้นทำดาเมจแหละแต่ว่าเราจะมาดูว่าไอ้ที่ออโต้ของเรามันทำดาเมจได้เยอะกว่าหรือเปล่านะครับเอาละเริ่มเลยครับดูแค่20วิก็พอเนาะแต่ผมว่ายังไงเอา Venom Slash เข้ามาก็น่าจะคล้ายๆกันมันจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,300 1,400 นะครับผมแล้วก็ทำดาเมจรวมราวๆประมาณ 200,000 นะโอเคประมาณนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสกิลดูนะครับผมวันนี้ผมมาเทสสกิลก่อน KVM ให้ดูเลยเนาะคืออยากจะบอกว่าสกิลที่ใช้ในการ KVM อ่ะแต่ละรอบอ่ะผมเปลี่ยนทุกครั้งนะครับผมอย่างที่ทำคลิปไปบางครั้งมันก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับถ้าทีนี้เราต้องสลับกันก่อนพอสกิลเดี่ยวมันเยอะสกิลเดี่ยวมันเยอะๆเนี่ยมันก็จะพอสกิลหมู่มันเยอะๆเวลาเรากดแบบปกติอ่ะมันก็จะลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเท่าที่ได้เรามาลองดูว่าจะถึง 1,400 ป่ะนะแต่ผมว่าถึงแหละเมื่อกี้ตกใจใช่ไหมขึ้นมา 300,000 ผมก็ตกใจเหมือนกันเดี๋ยวรอทำดูตรงไฮไลท์ทีเนาะโอเคอันนี้มันค่อนข้างคงที่กว่าเมื่อกี้เนี้ยมันจะเป็น 1,200 ถึง 1,400 สรุปไม่แน่นะครับเอา Venom Slasher ออกดูจะทำดาเมจได้เยอะกว่าเพราะมันเหมือนมันไปลบค่าพิษอะเร็วไปหน่อยที่มันแรงอ่ะแรงโซลิดทรายเออร์ครับโอ้
ส์ผมดูผิดเนาะอันนี้เบากว่าประมาณหลักพันถ้าเบากว่าระหว่างหลักพันก็โอเคนะก็ไม่ซีนะครับผมถ้าเราจะเอา Venom Slasher ออกแล้วเปลี่ยนเป็น Ambush แทนนะครับคราวนี้นะครับผมจะรีสกิลเดี๋ยวผมไปซื้อใบรีสกิลโอเคเดี๋ยวไงก็ต้องออกมาใส่มีดใหม่ดีครับ5,000ไปแล้วนะฮะบอกเลยว่าหมดเป็นล้านแล้วนะกับการรีสกิลเนี่ยใส่มีดก่อนอันแรกนะครับที่เราใช้แน่ๆคือ Venom Slasher นะครับผมเพิ่มความแรงของพิษเข้าไปนะครับอันนี้นะครับเอาแค่5ก็พอแล้วเรารับ Venom Dust เต็ม Venom Knight นี่เต็มเป็นชาร์จให้มันนานๆเนาะโอเคสกิลจำเป็นบูสต์1สกิลจำเป็นก่อนนะครับโอเคต่อไปนะครับผมสกิลจำเป็นหากินมากๆนะครับไม่แน่วันรอบนี้ผมจะอัพ Metal Assault นะครับอาจจะไม่เต็มนะเนี่ยครับมันเป็นบวกด้วยค่าเด็กคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์เนาะสมมุติเด็กเรา100เงี้ยก็บวกไปอีก45คูณ42นะครับผมก็เป็น 4,200 เอามาบวกนะครับวันนี้ก่อนชื่อนะครับโบเวอันนี้เอาเต็มขอดูนิดนึงก่อนนะจริงๆอยากอัพอินพุตดอทมากเลยแอมบูชไม่ต้องอัพเต็มหรอกมันก็ไม่แรงเรายังได้เต็มครับวีน้อมดันเรายังได้เต็มอยู่อาจจะต้องลดอันนี้มา2ขั้นเพื่อเอาเป็นชาร์จไฮดิ้งเต็มเนี่ยสกิลไม่พอครับผมลืมอะไรหรือเปล่านะไม่น่าลืมนะไม่เอาบัตฟอร์สมาเพราะว่าเราเน้นการโจมตีระยะไกลแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องสโลว์เขาโอเคคิดว่าพร้อมแล้วปึ๊บเรียบร้อยขอให้ไม่ต้องลืมใหม่หวังว่าไม่ลืมอะไรนะมาเซตสกิลแรกนะครับผมก็เป็นเซตตีใกล้นะครับก็จะมี Venom Knight นะครับผม slashแล้วก็ Enchant Potion Enchant Potion เอา Ambush ดีกว่าโอเคต่อไปสกิลระยะไกลผมจะเอาอันนี้นะครับ Venom Dart Soul Destroyer แล้วก็ Mirror Image Mirror Image ผมมาใส่ตรงนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยระยะมันไม่ได้ใช่ไหมครับเรากดไปสกิล Mirror Image ไม่ได้ใช้ถ้าหากมันไปอยู่กับสกิลที่เป็นลักษณะลงพื้นอย่างเช่น Metal Assault อ่ะมันจะกลายเป็นกด Metal Assault ทิ้งลงพื้นนะครับเป็นการเสียจังหวะค่อนข้างเยอะเลยก็เอามาใส่กับระยะไกลมันจะทำให้การใช้สกิลเป็นสกิลระยะไกลแล้วมันไม่เสีย Mirror Image ไปนะครับอันนี้คิดล้วนๆเดี๋ยวเราต้องมาลองตอนเล่นอีกทีนะโอเคคิดว่าพร้อมนะครับอย่างที่บอกก็คือเราต้องใส่อันนี้เดี๋ยวใส่ตามลำดับก่อนนะครับผมอยากเอาอันนี้มาไว้นี่เอาชุด hiding สกิลระยะไกลต่อมานะครับอันนี้เป็นสกิลระยะใกล
ผมเอา Metal Assault นะครับมาไว้ข้างหลังนะเพราะยังไงมันเป็นสกิลระยะใกล้อยู่แล้วครับกดออโต้ไปมันน่าจะอันนี้ความคิดผมนะมันน่าจะไม่มีอะไรมากEnchant Potion ครบนะครับโอเคเดี๋ยวในเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะใช้ไอตัวระยะไกลเนี่ยเราจะใช้เป็นกดออโต้หรือเปล่านะโอเคนะครับเราก็ใช้เป็นทั้งหน้าจอครับลักษณะการใช้สกิลนะครับก็จะใช้เป็นแบบปกติครับผมโอเคการจับจีอัตโนมัติเปิดนะครับโอเค2ทุ่มแล้วเอาตั้งที่